ินสอดเท่าไหร่อยากเลี้ยงบ้างต้องทำยังไงก่อนจะเลี้ยงมาฟังประสบการณ์ของเราดูก่อนนะคะตัวเนี้ยชื่อจัสตินเป็นสายพันธุ์นกแก้วแอฟริกันเกสินสอด18ใบเท่าท้วนได้มาตอนอายุ3เดือนตัวเนี้ยชื่อไทเกอร์เป็นกระตั้วสายพันธุ์มาลาคาสินสอด65ใบเทาได้มาตอนอายุ2เดือนและตัวสุดท้ายชื่อว่าริซ่าเป็นนกแก้วสายพันธุ์อเมซอนดับเบิ้ลเยลโล่แม็กนาสินสอด120ใบเทาได้มาตอนอายุ1เดือนมาฟังข้อดีและข้อเสียของการเลี้ยงนกกันเลยข้อดีก็คือนกเนี่ยมีความสามารถพิเศษสามารถฝึกพูดภาษามนุษย์ได้ แล้วยังสามารถเรียนเสียงอื่นๆที่มันได้ยินได้อีกด้วยตัวเล็กพกพาสะดวกไปได้ทุกที่แต่เขาจะอนุญาตให้เข้าไหมก็อีกเรื่องนึงเพียงแค่คุณเลี้ยงนกคุณก็จะเหมือนมีคนมาคอยเอนเตอร์เทนให้ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเอาใจใครที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่ควรพลาดการเลี้ยงนกเพราะมันจะไม่มีวันปล่อยให้คุณเดียวดายและมันจะติดตามคุณไปทุกที่แต่คุณอาจจะเป็นโรคประสาทแทนเพราะนกเป็นสัตว์ที่เสียงดังและพูดมากวันทั้งวันคุณแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงมันพูดและนกยังเป็นสัตว์ที่ทำลายล้างเก่งอีกด้วยทิชชู่สายชาร์จรองเท้าเฟอร์นิเจอร์คือของเล่นโปรดของพวกมันและไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณจะเดินเหยียบอึนกวันละหลายรอบเพราะมันเป็นสัตว์ที่อึไม่เป็นที่นกเป็นสัตว์ที่ชอบเกาะอยู่ตามที่สูงเพื่อความปลอดภัยแต่มันอาจจะไม่ปลอดภัยถ้ามันอยู่บนประตูและอย่าเผลอเปิดประตูทิ้งไว้เชียวล่ะที่รักระวังพอนกของคุณพร้อมจะบินหลุดออกไปได้ทุกเมื่อนกเป็นสัตว์ที่ชอบใช้เท้าหยิบอาหารกินเพราะมันไม่มีมือควรดูแลความสะอาดให้ดีไม่อย่างนั้นเชื้อโรคที่มันเหยียบอาจจะเข้าไปในท้องของมันได้และหากมันป่วยค่ารักษาของมันจะแพงกว่าสัตว์ทั่วไปหลายเท่าเพราะมันคือสัตว์เอ็กโซติกและถ้าคุณไม่มีเวลาให้มันอาจจะเครียดถึงขั้นถอนขนแบบนี้ได้และนกแก้วบางสายพันธุ์มีอายุ 45-70 ปีใครที่คิดจะเลี้ยงต้องวางแผนระยะยาวกันหน่อยล่ะโอเค